Hello, welcome to my channel, dear friends. Now we are at Akari Point to look at the views, beautiful views in St. Helier's. คุณผู้ชมคะเชิญชมวิวได้เลยค่ะที่ St. Helier's นะคะค่ะ Auckland City ค่ะเชิญชมค่ะคุณผู้ชมสวยงามค่ะHighest place for looking out at the beautiful views. Please take a look. คุณผู้ชมคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดของจุดชมวิวนะคะค่ะเชิญชมวิวได้เลยค่ะตอนนี้อากาศกำลังดีพระอาทิตย์ออกมาสวยงามค่ะคุณผู้ชมจะมีเรือยอทเรือใบเนาะนี่เรือใบค่ะเรือใบอันนั้นเรือไม่ใช่เรือยอทนะเรืออย่างนั้นค่ะเขาจะจอดอยู่นะอันนี้นะคะเรือใบเด็กกำลังบินอยู่ค่ะอ๋อสินี่คานูพร้อมเนี่ยคานูไอ้เนี่ยไอ้เรือที่พายนะคะคุณผู้ชมไอ้เรือที่พายเขาจะพายเลยแขนนะเห็นปะคะน้อยๆแดงๆเนี่ยสู้ไหมเขาจะDear friends, if you look at this one, it's called Bowes Island. That's one. คุณผู้ชมอันนั้นเรียกว่า Bowes Island. เพราะ Bowes เป็นว่าชื่อก้อนนั่นเนาะค่ะเนาะช่วงนาแรกเนี่ยเป็นสีน้ำตาลสีแหงหญ้าสีแหงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แรงจิโตโต้ค่ะแรงจิโตโต้ Island ค่ะถ้ามองลงไปก็จะเห็นเรือใบเนาะค่ะเนาะเจ้ากำลังเล่นเรือใบอยู่อันนี้เรือลำนี้สิไปไวจิไอแลนด์ค่ะเนี่ย The boat is going to Waikiki Island over there Waikiki Island it take 45 minutes from Auckland City คุณผู้ชมเรือลำนี้พาผู้โดยสารจากท่าเรือออกแลนด์ไปเกาะ Waikiki Island ค่ะใช้เวลา45นาที
ว่าวาฮิกิไอแลนด์จะมีหาดหลายหาดค่ะเวลาไปก็ไปเพื่อความรีแลกซ์เนาะค่ะเนาะรีแลกเซชั่นแล้วก็นั่งรถเที่ยวรอบหาดตามชายเล่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็บางคนก็มีบ้านพักอากาศญี่ปุ่นค่ะบางคนก็ทำงานอยู่เมืองออคแลนด์มีบ้านญี่ปุ่นก็ไปกลับค่ะเรือลำนี้สิจังนั้นสิออกทุก20นาทีค่ะจะออกทุก20นาที Every 20 minutes the boat leave from Auckland to Waiheke Island and come back นะคะ the last one 11:30 finish the last one ค่ะเรือลำสุดท้ายอาหารทุ่ม20นาทีค่ะเรือลำสุดท้ายจากWaiheke Island มาAuckland ค่ะถ้าหากว่ามีไอ้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกับค่ะลำสุดท้ายหาทุ่ม20นาทีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าออกทุก20นาทีนะเนาะค่ะเนาะค่ะบางทีเข้ากับไปเที่ยวไปพักผ่อนค่ะก็จะมีร้านอาหารขายอยู่ตามชายฝั่งตามหาดค่ะเพื่อความบ่ไกลเนาะก็ให้สะดวกสบายสำหรับไปผ่อนคลายค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมปาลุ่ม Channel ค่ะ Thank you very much for watching dear friends See you next video ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ปาลุ่มด้วยนะคะเด้อค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ